นุเคราะห์จากภาคีเครือข่ายก็เราก็อยู่ในแวดวงที่ทำด้านการศึกษาด้วยกันโครงการอินเทรนด์เป็นโครงการที่เราตั้งเป้าหมายว่าคือวิเคราะห์ดูว่าการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยในวงการศึกษานะคะทั้งเท่าที่เกิดมาแล้วแล้วก็ในหลายๆประเทศเนี่ยก็พบว่ามันจะเกิดจากการสร้างกระแสก่อนมันเกิดจากการสร้างวงที่คุยกันไปเรื่อยคุยจนในที่สุดเสียงมันดังได้นะคะดังนั้นการจับกระแสความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาของโลกเนี่ยนะคะว่าเขามองเรื่องการพัฒนาครูอย่างไรคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พร้อมๆกับช่วงนี้เนี่ยก็คือทางสกอได้ทำความร่วมมือกับทางสกทนะในการทำระบบที่แม่จันทร์สมบูรณ์ช่วยกรุณาตั้งชื่อว่าระบบหนุนนำต่อเนื่องประเด็นที่น่าสนใจคือว่าประเทศบอกว่าข้อค้นพบจากงานวิจัยพบว่าลงทุนไปที่การกระจายอำนาจก็ดีลงทุนไปที่การทำเรื่องการวัดผลก็ดีหรือทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผลสัมฤทธิ์ต่างๆเนี่ยมันไม่ขึ้นเท่ากับการลงทุนไปที่การพัฒนาครูอันที่ท้าทายในเรื่องมิติเศรษฐกิจก็คือว่าการศึกษาเนี่ยเขาบอกคนจะตกงานมากในจำนวนคนที่ตกงานหลายคนคนเหล่านั้นจะไหลกลับมาที่การศึกษาเพื่อต้องการเทรนตัวและมาตรฐานการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆด้วยซ้ำตัวสาระตัวเนื้อหาเนี่ยกับเป็นอันดับที่เป็นอันดับที่7หรือตัวอย่างแบบฝึกหรืออะไรเนี่ยค่ะนะคะเด็กลงมือทำและปฏิบัติในห้องเรียนส่วนที่จะเป็นการบ้านนั้นเน้นเรื่องให้เด็กเนี่ยลงไปหาความรู้ด้วยตัวเองและเป็นแรงบันดาลใจที่จะมาคุยกันในวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูว่าแล้วพอเราไปดูว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเวลาพัฒนาครูยุคใหม่เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือหรือวิธีการที่เขาเข้าไปช่วยเหลือครูยุคใหม่เนี่ยเขาทำกันยังไงที่ทั่วโลกเขาติดเรียกอะไรติดอาวุธทางปัญญาหรือติดปีกความสามารถในครูนะคะถ้าดูจากในรูปก็จะเห็นว่า 21st เนี่ยไล่มาเยอะแล้วก็มีอะไรที่ครูจะต้องทำนะคะคิดว่าข้อสรุปบางเรื่องก็อาจจะเป็นได้แค่ข้อสรุปที่อาจจะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับแต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยเนื่องจากมีทีมทางสพสมาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาครูประจำการเนี่ยนะครับหลายเรื่องผมยังเชื่อว่าอาจจะทำได้เลยด้วยซ้ำไปจุดที่สำคัญนี่ตรงนี้ว่าเราก้าวข้ามวิธีคิดนะในเชิงให้คุณค่าสูงสุดแก่คอนเทนต์หรือว่าเราจะเลยไปสู่การอินสปายเด็กปฏิทินถ้าอินสปายเด็กเนี่ยผมคิดว่าการสร้างครูนะตั้งแต่ที่คณะที่จะเปรียบเทียบเนี่ยนะครับไปจนถึงการทำงานทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าต้องไต่ตรองไปอย่างเรียกว่าอย่างลึกซึ้งนี่มันมีสัจธรรมอยู่ข้อว่าพัฒนาครูอย่างเดียวเนี่ยไม่สำเร็จถ้าไม่ได้พัฒนาครูพ่อแม่และครูเสริมที่จริงมันมีครูเยอะนะครูพ่อแม่ครูนอกระบบครูโซเชียลมีเดียครูอะไรอีกเยอะมากเลยครูเพื่อนที่สำคัญคือครูเพื่อนนะฮะแล้วก็ครูพ่อแม่แล้วก็ครูเสริมสามครูนี้มีอิทธิพลเกือบจะเรียกได้ว่าครอบงำครูในห้องเรียนอย่างมากเลยก็ชนะด้วยชนะครูในห้องเรียนแต่ทุกโครงการหมดในประเทศไทยนี้พัฒนาแต่ครูในห้องเรียนนะเราพัฒนาครูครอบครัวไปพร้อมกันเพราะพัฒนาการของเด็กทุกช่วงวัยมันเริ่มต้นจากมาตาปิตุคือครูครอบครัวก่อนทีนี้ครูสื่อเนี่ยมันเกินเรื่องแบบครูสื่อมีเดียทั้งหลายเนี่ยมันเกินขอบเขตภารกิจของเราแต่ถ้าสกบจะไม่ลืมเนี่ยก็ได้นะคะคือทำยังไงแบบนี้มันไปที่ผู้ปกครองส่วนมันไปที่โรงเรียนส่วนถ้าผู้ปกครองเรียกร้องจากโรงเรียนให้ปรับคุณภาพได้ผู้ปกครองก็ไปเรียกร้องจากโรงเรียนส่วนวิชาเงินให้กันซึ่งจริงๆต้องการเป็นเงินสอนเสริมเพื่อต้องการคุณภาพอิสระประเด็นก็คือว่าคุณภาพอิสระเนี่ยมันกลายเป็นจอบเสริมที่อัปปอร์ตยากแล้วคนจะปล่อยไม่ได้จะทำยังไง
อะไรจะเข้าไปเติมเพื่อแคปเจอร์ความรู้จากโรงเรียนพวกนี้ซึ่งนั้นให้ก็ยังรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยเรามีทีเชอร์ทีวีเรามีอะไรพวกนี้ใช่ไหมอะไรที่เราจะไปแคปเจอร์จากครูคนเก่งพวกนี้ออกมาได้แล้วก็ปรับให้มันกลายเป็นอะไรที่เป็นระบบที่สร้างความเป็นธรรมมากขึ้นหน่อยนึงไม่ใช่แบบที่มันเป็นผมอยากให้มองเห็นภาพรวมนะครับว่าขนาดนี้มันเกิดขึ้นได้กับระบบแล้วไม่ต้องมองครูข้างล่างหรอกครับระบบข้างบนเป็นยังไงครับระบบข้างบนยังเป็นอย่างดีเลยนะครับเวลาไปประเมินแตกต่างกันผลการประเมินระหว่างส่วนข้างหลังกับโรงเรียนที่ขันอีโลโคเลยแสดงว่าระเบียบวิธีมันจำแนกไม่ได้เลยครับท่านแต่ปรากฏว่าพอเราใช้สแตนดาร์ดเบรดปุ๊บเรามีสองมาสองไปประเมินครับเราก็ไปประเมินเอาโอนหรือโอเน็ตดีครับมันคนละเรื่องสวนทางกันตั้งแต่ข้างบนแล้วแล้วอย่างนี้จะไม่เคยมีใครคิดใครพูดใครมองเรามาแก้จากจุดเล็กครูพยายามเอาเทคนิคไปให้เอาวิธีไปครูทุกคนเรียนมาวิธีการสอนสมัยผมเรียน50ประเทคนิควิธีมาแล้วก็ให้เราปรับเองนะครับคือก็คุณเรียนครูก็ดีนะครับแต่ว่าอยากให้มองภาพรวมทั้งหมดนะครับเราน่าจะลงตัวหรือว่าหาโมเดลชัดๆค่อนข้างเร็วเนี่ยมีคนซื้อแน่แล้วก็คือสร้างกระแสจากคันเล็กขึ้นมาแล้วก็ดึงเข้าไปใช้ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงการพัฒนาที่ว่าเนี่ยมันอาจจะไปถึงระบบด้วยก็คือว่าสิ่งที่เขาพัฒนาครูแล้วไปพัฒนาเด็กต่อได้จริงเนี่ยมันต้องไปสัมพันธ์กับระบบให้รางวัลของวิทยาฐานหน้าของอะไรทั้งหมดต้องเป็นเรื่องเดียวกันถ้ามันเป็นคนละเรื่องกันอย่างนี้นะผมคิดว่าเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยคือแรงบันดาลใจและทักษะการเรียนครูนะครูเนี่ยเพราะแรงบันดาลใจเนี่ยเป็นคุณศพคุณยกกำลังสองเลยนะคือแรงบันดาลใจครูกับแรงบันดาลใจเด็กครูเนี่ยต้องมีทักษะในการสร้างแรงบันดาลใจตัวเองแล้วก็ทักษะในการสร้างแรงบันดาลใจเด็กผมไม่เชื่อว่าถ้าครูไม่มีแรงบันดาลใจแล้วจะไปสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กผมว่าไม่มียากนะผมเชื่อว่าเราภายในเวลา 3-4 ปีเนี่ยเราจะได้โมเดลหลายโมเดลนะทั้งในการพัฒนาครูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีนี้ไม่ได้แก้ตัวจะมีก่อนผมจะมีควิกคอมเมนต์เรื่องโคชชิ่งไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าคนในเรื่องให้นักเรียนครูทำวิจัยด้วยกันแต่พอในคณะคณิตศาสตร์ศิลปศาสตร์ที่เป็นหน่วยผลิตครูเนี่ยไอ้ความสัมพันธ์กับระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาครูเนี่ยมันไม่มีกระบวนการแล้วเดี๋ยวนี้มันยิ่งห่างเหินเข้าไปอยู่เลยห่างเหินมากขึ้นความสนิทสนมกับก็ไม่มีการที่จะไปช่วยเหลือนักศึกษาครูก็ไม่มีมันก็เป็นประเด็นที่ไม่รู้ว่าหมอวิทย์จะพบนะในคณะคณิตศาสตร์ที่ทำจะมีคือมันเป็นแมสมากแล้วก็ไม่ได้เห็นความสำคัญตรงนี้คุณภาพก็เลยอยากจะฝากว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่ลองดูว่าในกระบวนการผลิตครูของอย่างเช่นของเคสของฮ่องกงเนี่ยเขาทำแบบนี้นะคะแล้วของเรามันมีแก๊ปอะไรแล้วที่อื่นก็ทำก็ไม่รู้คือกำลังมองว่าคำตอบมันคือตรงไหนซึ่งมันจะไปนำไปสู่การสอนน้อยเรียนรู้เยอะให้ได้แล้วก็ให้ครูมีเวลาที่จะเรียนรู้กันในองค์กรขับเคลื่อนกันไปโดยที่ไม่เป็นฐานที่เข้มแข็งนะก็คิดว่าแล้วจะมีครูที่เป็นผู้นำจริงๆในโรงเรียนได้ไหมมุมมองอีกมุมนึงให้ก่อนสั้นๆจากในมุมมองของเรื่องการพัฒนาครูคิดว่ายังจำเป็นเพราะว่าถ้าถามครูในพื้นที่จริงๆเนี่ยถามว่าผมถามง่ายๆว่าจะทำยังไงให้เด็กอ่านออกเขียนได้ครูตอบไม่ได้ครูตอบไม่ได้เนี่ยผมแปลได้2มุมคือครูไม่รู้อะไรเลยครูไม่มีความรู้เพียงพอกับ2มันเรื่องที่มันองค์เป็นองค์ประกอบในการทําให้เด็กอ่านออกเขียนได้มันมากเกินไปจนครูสับสนจัดระบบไม่ถูกว่ามันคืออะไรคือมันมีความรู้มีทฤษฎีมากเกินไปจนครูมึนแล้วตอนนี้สำลักความรู้แล้วไม่รู้จะจัดระบบความคิดยังไงกับปัญหาที่ครูบอกมาอีกตัวนึงก็คือว่าเด็กควบคุมไม่ได้วันนี้ครูไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได้เด็กถ้าหากเราต้องเปลี่ยนครูนะครับครูต้องออกจากระบบครูต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนขณะนี้ครูไม่มีความปลอดภัยนะครับรู้สึกของครูเต็มด้วยความกดดันเต็มด้วยความทุกข์เพราะฉะนั้นครูจะมีแต่เต็มไปด้วยความระแวงนะฮะครูจะไม่มีแรงบันดาลใจอย่างที่คุณบอกว่าแรงบันดาลใจมันจะเกิดขึ้นเมื่อมีพื้นที่ปลอดภัย
รู้จักเรารู้จักเขานะครับไว้วางใจกันก็แรงบันใจมันจะเกิดขึ้นเองนั้นกระบวนการพัฒนาครูไม่ใช่อบรมนะครับไม่ใช่ยัดเยียดความรู้ให้ครูจนครูเต็มไปด้วยสิ่งที่ได้รับมาแล้วครูก็เผื่อแล้วครูก็เอาไปใช้ไม่ได้ประการสุดท้ายที่อยากจะฝากก็คือในความเห็นของผมเนี่ยนะฮะขณะนี้เนี่ยครูเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นโรงสอนไม่ใช่โรงเรียนเราพยายามให้ครูสอนแต่ไม่ให้เด็กเรียนนะครับถ้าหากว่าจะบอกว่าสอนน้อยเรียนมากอยากเอาอย่างนั้นครูต้องเข้าใจว่าโรงเรียนคือโรงเรียนไม่ใช่โรงสอนก็เลยมองในจุดที่ท่านคุณหมอวิจารณ์พูดคือหัวใจสำคัญคือแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดผลกับแล้วโดยเฉพาะแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดคุณค่าในตัวครูตัวอาจารย์สอนครูอะค่ะคุณค่าตรงนี้แล้วก็เชื่อมโยงกับผลการเรียนผลของตัวเด็กซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่ผลการสอนอย่างเดียวผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กดูระบบที่จะรีบอร์ดครูยังไงบนชีพผู้เรียนซึ่งจริงมีหลักการไปแล้วแต่ว่าเครื่องมือที่จะไปช่วยให้เกิดการวัดชีพผู้เรียนที่มันแม่นยำไม่เป็นสีทรชัยอย่างที่ขอทวารว่าเลยนะครับคือมันมีจริงมันมีระบบ accountability เล็กๆอยู่ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ตัวช่วยหนึ่งที่ก็คงไม่มีใครจะเสกเป็นระบบที่เรียนระบบ coaching เนี่ยแต่ว่าผมอาจารย์ฝากโจทย์ว่าทำไงเราจะปลดปล่อยโรงเรียนดีๆครูดีๆมาทำหน้าที่นี้ได้มากขึ้นนะครับซึ่งในความร่วมมือระหว่างสปท.กับสพ.ว.อันนี้คงเป็นโจทย์อยู่แล้วล่ะว่าทำไงจะว่าจะ liberate นะฮะปลดปล่อยครูโรงเรียนดีๆเนี่ยออกมาทำหน้าที่โค้ชให้เพื่อนครูเนี่ยได้มากขึ้นผมอยากจะสุดทิ้งท้ายคำเดียวครับว่ามันไม่จบวันนี้หรอกครับมันเป็นกระบวนการซึ่งเราต้องรักษาคุณสปิริตว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงซะสุดท้ายเราก็ต้องหาทางทำให้การศึกษาของชาติมันดีขึ้นบางผู้องค์กรนะครับผมว่ามีจุดอ่อนทุกระบบมันก็มีข้อจำกัดแต่ว่าเวลาที่เราเอาไอ้ข้อดีและโอกาสมากองรวมกันบางทีก็เห็นโอกาสของการเคลื่อนตัวของเรื่องได้เหมือนกันนะครับผมอยากจะสุดด้วยคำเดียวว่ายังไงเราก็รักษาสปิริตของการทำงานร่วมกันนะครับ